ทุกวันนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ส่วนตัวใช้กันใช่ไหมคะเราก็มีค่ะเอาไว้ใช้ติดต่อสื่อสารและเอาไว้เล่นเกมเล่น TikTok แก้เบื่อเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพออนไลน์เยอะมากสวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจาก TikTok นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ TikTok ค่ะวันนี้ทางเราจะแจ้งว่าคุณคือผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผู้เล่น TikTok ยอดเยี่ยมค่ะได้รับเงินรางวัลถึง1ล้านบาทแต่คุณพี่ต้องลงทะเบียนรับเงินรางวัลที่ลิงก์นี้นะคะเดี๋ยวทางเราจะส่งลิงก์ไปให้ค่ะอย่าลืมช่วยกดด้วยนะคะแต่ฉันจำได้ว่าแม่ฉันเคยสอนฉันบ่อยๆเวลาได้ยินข่าวมิจฉาชีพออนไลน์โทรหาคนหลอกให้โอนเงินเป็นแสนเป็นล้านเพียงเพราะเอาเงินเยอะๆมาล่อแม่สอนฉันว่าเราอย่าไปเชื่อในสิ่งที่คนบอกให้พิจารณาดูให้ดีก่อนตามหลักความเชื่อ10อย่างในกาลามสูตร1อย่าเชื่อเพราะฟังตามๆกันมา2อย่าเชื่อเพราะทำตามๆกันมา3อย่าเชื่อเพราะคำเล่าลือ4อย่าเชื่อเพราะมีในตำรา5อย่าเชื่อเพราะคิดเอาเอง6อย่าเชื่อเพราะคาดคะเนเอาเอง7อย่าเชื่อเพราะคิดเอาตามอาการ8อย่าเชื่อเพราะตรงกับความคิดของตน9อย่าเชื่อเพราะผู้พูดน่าเชื่อถือ10อย่าเชื่อเพราะเป็นครูอาจารย์ของตนควรพิจารณาตรวจสอบให้รอบคอบด้วยปัญญาของตนตลอดถึงผลดีผลเสียของเรื่องนั้นๆแล้วจึงเชื่อเพื่อนๆต้องระวังตัวและมีสติกันนะคะ